สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนวิธีทำความสะอาดฉี่หมาค่ะสำหรับบ้านที่เป็นหินอ่อนค่ะทำวิธีเนี้ยค่ะจะทำให้ไม่มีกลิ่นเหม็นติดนานค่ะวิธีนี้ใช้มานานแล้วค่ะเพราะหมาที่บ้านอายุก็15-16ปีแล้วค่ะตาเขาบอดค่ะเขาออกไปฉี่ข้างนอกไม่ได้ก็เลยต้องให้เขาฉี่ข้างในขยันทำความสะอาดเอาค่ะเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะตัวการนอนอยู่เนี่ยค่ะหน้าหมาเขาแก่มากแล้วนะคะประมาณ17ปีแล้วค่ะอีก2เดือนก็17ปีแล้วค่ะตาเขาบอดแต่อีกตัวหนึ่งอยู่ข้างในบ้านค่ะฉี่เต็มไปหมดเลยค่ะ2ตัวนี้ถูไปเลยค่ะถูรอยฉี่ออกไปก่อนค่ะ เราค่อยมาลงน้ำยาที่หลังถูเก็บฉี่เท่าฉี่ออกก่อนแล้วก็ปาดบ่าค่ะเลี้ยงหมาละบ้านไม่มีบริเวณที่เขาฉี่ออกไปฉี่ไม่ได้ด้วยตาเขาบอดค่ะจำเป็นต้องให้เขาฉี่ในบ้านอึ๊บพอละพอเอาไปเช็ดฉี่เสร็จแล้วก็นำมาล้างน้ำเปล่าอีกรอบค่ะขั้นตอนแรกก็ต้องล้างน้ำเปล่าก่อนก็รีดฉี่เก่าออกให้หมดเลี้ยงหมาอย่างเงี้ยค่ะต้องขยันหน่อยภาระทั้งนั้นเลยค่ะใครที่จะเลี้ยงหมาต้องดูดีๆนะคะเขาอยู่กับเรานานมากปัญหาที่เกิดขึ้นตามมามันก็มีเยอะค่ะอีกที่น้ำเป็นฉี่เหลืองฉี่หมามาเลยเราก็มาเปลี่ยนน้ำถูซ้ำด้วยน้ำเปล่าเนี่ยแหละค่ะรอบที่2มันจะดูยุ่งยากหน่อยนะคะถ้าไม่ทำแบบนี้ก็ล้างกลิ่นไม่หมดค่ะก็กลิ่นหมากลิ่นแมวมันฉุนมากแต่ก่อนเคยใช้น้ำยาของบริษัทค่ะสำหรับล้างกลิ่นหมากลิ่นแมวโดยเฉพาะแต่มันใช้ไม่ได้ผลสำหรับหินอ่อนค่ะเหม็นคาวแล้วกลิ่นมันก็ไม่ติดทนนานด้วยฆ่าเชื้อโรคก็ได้อยู่นะคะแต่ว่ากลิ่นมันก็ไม่ได้หายไปเลยมันก็เหม็นฟุ้งเต็มบ้านไปหมดค่ะอย่างแรกใส่ไปเลยค่ะน้ำส้มยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะถูกๆไม่ต้องใส่เยอะค่ะแล้วก็น้ำไม่ต้องเยอะด้วยนะคะมันเปลืองแค่นี้ก็พอเดี๋ยวที่2ค่ะเป็นไฮเตอร์ใส่ไปเลยค่ะกะเอาก็ได้ค่ะไฮเตอร์มันจะช่วยให้ฆ่าเชื้อด้วยค่ะแล้วก็ดับกลิ่นเหม็นได้ด้วยไฮเตอร์กับน้ำส้มสายชูค่ะทำวิธีนี้เลยค่ะวิธีนี้ใช้มาเป็นเวลานานมากแล้วค่ะแล้วก็ประหยัดตังค์ด้วยแล้วก็ได้ผลด้วยใช้มาเป็น10กว่าปีแล้วค่ะแต่แม่เขาไม่ค่อยชอบค่ะกลิ่นมันเหม็นกลิ่นมันเหม็นก็จริงค่ะแต่ว่าเวลามันแห้งแล้วมันก็จะลดกลิ่นเหม็นของฉี่หมาไปได้เยอะเลยไม่งั้นอยู่ไม่ได้แล้วค่ะบ้านเหม็นมากทำอย่างนี้ค่ะรีดน้ำแล้วคราวนี้เราก็เอาไปถูอีกรอบนึงรอบนี้ก็เป็นรอบสุดท้ายแล้วค่ะอายทำมือเดียวนี่ยากมากเลยค่ะแล้วก็ถูไปเลยค่ะหลังจากที่เอาไม้ม็อบไปชุบน้ำยา
ที่เราผสมไปแล้วไฮเตอร์กับน้ำส้มสายชูนำมาถูบ้านได้เลยค่ะตีนหมามาเดินอีกรอบไม้ม็อบอย่างนี้ดีค่ะรีดน้ำแห้งดีสูตรนี้ดีค่ะใครที่ไม่ชอบไฮเตอร์มันก็จะเหม็นหน่อยค่ะแต่ต้องอดทนถูไปเรื่อยๆค่ะเห็นไหมคะกลิ่นหมากลิ่นฉี่หมาเริ่มไม่ค่อยมีแล้วค่ะแต่จะเป็นกลิ่นไฮเตอร์แทนตอนที่มันยังไม่แห้งกลิ่นไฮเตอร์ก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วพื้นมันก็จะเหนียวหน่อยๆพอพื้นเริ่มแห้งไฮเตอร์กลิ่นไฮเตอร์ก็จะไม่มีค่ะแล้วก็พื้นก็จะไม่เหนียวด้วยสูตรนี้ใช้นานแล้วค่ะประหยัดตังค์ด้วยจะมีกลิ่นหน่อยๆค่ะไม่ต้องห่วงค่ะเวลาแห้งกลิ่นมันก็จะหายไปเองรอยอึมาด้วยวิธีทำก็มีแค่นี้ค่ะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ก็แค่นี้ค่ะต้องถูต่อค่ะมันมีเยอะบ๊ายบายโอ้ยเวียนเหนื่อยมากเนี่ยค่ะเวลาเราถูน้ำยาเสร็จแล้วเวลาแห้งมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะกลิ่นไฮเตอร์ก็จะหายไปค่ะ